ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหงรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานเปิดโครงการช้างเผือกคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะทางกฎหมายและภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายจัดโดยคณะนิติศาสตร์ร่วมกับสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่11กันยายน2563ณห้องบรรยายชั้น5คณะนิติศาสตร์ภายในงานมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญชาญทองประยูรผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์พลตำรวจตีนิพนธ์ผู้พันศรีนายกสมาคมนิติศาสตร์นายคณิตวัลยเพชรรองนายกสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและประธานโครงการช้างเผือกพร้อมด้วยคณาจารย์คณะกรรมการสมาคมและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงานโครงการวันนี้เป็นโครงการที่ทางสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้จัดขึ้นนะครับโดยร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรียกว่าโครงการช้างเผือกเป็นโครงการที่จะฝึกอบรมนะครับให้ความรู้กับลูกศิษย์ปัจจุบันที่เข้าร่วมโครงการในเรื่องของทักษะทางด้านกฎหมายและทักษะภาษาอังกฤษเหตุที่ทางสมาคมมีความตื่นตัวในเรื่องนี้เนื่องจากสมาคมที่เป็นประกอบไปด้วยลูกศิษย์ลูกหาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วรวมตัวกันตั้งเป็นสมาคมเนี่ยมีเจตนาที่ต้องการที่จะเอาความรู้ต่างๆที่บรรดาสมาชิกสมาคมก็ดีกรรมการสมาคมก็ดีได้ผ่านประสบการณ์ในเรื่องการใช้กฎหมายในสังคมไทยเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้มีความรู้เพิ่มเติมจากในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษามหาลัยใดก็ตามนะครับต้องใช้วิชาภาษาอังกฤษมากรามคำแหงเราเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดซะก็เยอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเรียนภาษาอังกฤษเท่าทันกับคนในกรุงเนี่ยมีโอกาสน้อยกว่าเราก็เลยคิดว่าต้องติดอาวุธทางปัญญาให้เขาเพื่อให้เขาจะได้เป็นนักกฎหมายที่เก่งแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะสายงานทางด้านภาษาอังกฤษทางสมาคมเองก็มีความแน่วแน่นะครับว่าจะให้การสนับสนุนและพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยโครงการช้างเผือกเนี่ยเราก็ได้คัดนักศึกษาที่เรียนดีนะครับเพื่อให้เขาเป็นตัวแบบอย่างให้กับเพื่อนๆต่อไปอยากรักษามาตรฐานของคณะนิติศาสตร์รามแหงเพราะที่ผ่านมาบัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์รามแหงได้ประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่ในระดับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับอยู่ในตำแหน่งที่บริหารประเทศหรือตำแหน่งต่างในสังคมเป็นที่ยอมรับนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราเองศิษย์เก่า